เมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ทานแล้วรู้สึกว่าเบาสบายดีจังเลยนะครับเมนูนี้จะเป็นยำกึ่งสลัดนะครับแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ำพริกเผาง่ายๆที่เราทำเองโดยที่โปรตีนที่นำมาใช้กับเมนูนี้นะครับผมก็เลือกมาเป็นซีฟู้ดเพื่อทำให้เวลาที่เรารับประทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นไม่หนักมากเกินไปนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเข้าครัวกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำยำกันก่อนเลยละกันกับสลัดซีฟู้ดน้ำพริกเผาครับพริกแห้งที่เราใช้นะครับต้องนำไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็มาตัดเป็นข้อๆนะครับนำไปคั่วบนกระทะรวนให้แห้งแล้วก็กลิ่นหอมดีครับทำเช่นเดียวกันกับหอมแดงนะครับซอยบางๆกระเทียมก็ซอยบางๆแล้วก็ไปคั่วให้เนื้อมีลักษณะที่ใสขึ้นครับใช้ได้แล้วครับนำออกมาจากความร้อนรวมกับพริกไว้ก่อนพักให้เย็นเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเราก็นำไปโขกนะครับระหว่างนี้กระทะฮะอาจจะดูเหมือนว่าไม่ได้ใช้ทำอะไรมากมายไม่มีรอยเลอะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ำมันเลยแต่ยังไงเราก็ต้องล้างนะครับการล้างกระทะนอนสติ๊กเนี่ยครับดีที่สุดคือพักให้เขาเย็นลงมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องก่อนนะครับผมพักกระทะไว้แป๊บนึงนะฮะให้กระทะเย็นลงครับฟองน้ำที่พลใช้เนี่ยนะครับเขามีตะข่ายซิลเวอร์ครับดูด้วยตาอาจจะรู้สึกว่าคมหรือเปล่าไม่คมนะครับทำความสะอาดได้อย่างดีและที่สำคัญไม่ทำให้เกิดริ้วรอยกับภาชนะที่เราใช้ด้วยนะครับวันนี้เองกระทะของเราก็จะมีอายุที่ยาวนานมากขึ้นนะครับเอาละล่ะตอนนี้พริกกระเทียมแล้วก็หอมเย็นลงแล้วโขกกับน้ำตาลและเกลือให้เนียนดีครับหลังจากโขลกให้เข้ากันดีแล้วนะครับเนี่ยฮะสีสวยเลยทีเดียวน้ำมะนาวเป็นอย่างสุดท้ายครับน้ำพริกเผาของเราเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูซีฟู้ดดีกว่าครับเอาไปทำให้เขาสุกโดยการจี่บนกระทะง่ายๆครับโรยเกลือพริกไทยเล็กน้อยครับน้ำมันลำข้าวเล็กน้อยครับนำลงไปปรุงพร้อมกันนะครับแต่อะไรสุกเราก็นำขึ้นก่อนได้หอยเชลล์จะใช้เวลาในการสุกเร็วนะครับพอเนื้อเขาเด้งก็ตักขึ้นมาได้แล้วครับเช่นเดียวกับปลาหมึกนะครับส่วนแซลมอนจะเห็นว่าผมเอาด้านหนังลงนะครับนี่ฮะพอสีขึ้นมาด้านบนเกือบเข้มแล้วเราก็พลิกได้นะครับสลัดตัวนี้นะครับเราทานกับแตงครับผมใช้แตงร้านแล้วกันลูกใหญ่นิดหนึ่งเราสไลด์เข้าเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาแช่ในน้ำเย็นนะครับแตงร้านของเราเดี๋ยวก็จะมีลักษณะที่กรอบครับนี่นะครับน้ำพริกเผาของเราเนี่ยฮะใส่แตงร้านลงไปนะครับเสด็จน้ำก่อนนะครับใส่ซีฟู้ดที่เราเตรียมไว้ลงไปผักชีใบสะระแหน่ครับหอมแขกซอยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเข้ากันดีแล้วก็จัดลงจานสวยๆครับผมเสิร์ฟกับหอมแดงเจียวครับแล้วก็แต่งหน้าอีกนิดนึงนะฮะพริกชี้ฟ้าซอยเป็นเส้นๆเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูในรูปแบบเบาๆที่มากับโปรตีนประเภทซีฟู้ดนะครับกับสลัดซีฟู้ดน้ำพริกเผาครับ